วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Dream นะครับรายการที่เชื่อว่าความฝันของทุกคนจะสามารถเป็นจริงได้หากมีการบริหารจัดการที่ดีกับผมจิรติขันติโพลและทีมงาน Money Channel นะครับหลายตอนที่ผ่านมานะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปสำรวจความฝันของบุคคลอาชีพต่างๆและรายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับวิธีการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านงานสัมมนาจัดทับดังใจพอใช้ยามเกษียณกับดร.สมจินทร์ สอดไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBAM นะครับหากพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยครับนะครับก็ดีใจอย่างมากที่จะมาพูดเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดกับคนที่ผมเชื่อว่าจะมี impact ที่สุดสำหรับสังคมไทยก็คือท่านที่เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านที่ดูแลงานด้าน HR เวลาพูดถึงเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยครับท่านนึกถึงมันในลักษณะของภาระหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจครับผมเองเชื่อว่าสำหรับพวกเราหลายๆคนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นภาระไม่ว่าเราในฐานะคนที่ถูกหักเงินหรือเราเป็นคนในฐานะที่ต้องดูแลเพื่อนสมาชิกแต่ใจผมเนี่ยครับมีความเชื่อว่าเวลาสักหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของความคิดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นแรงบันดาลใจได้ดังในหัวข้อที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าจัดทับดังใจพอใช้ยามเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นจากคำถามที่ผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านคิดว่าคำถามอะไรครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดของการเตรียมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณผมเชื่อว่าคำถามที่สำคัญที่สุดคือพอไหมยามเกษียณและคำถามที่จะตามคู่กันมาก็คือจัดทับอย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราพอหรือไม่พอในยามเกษียณผมเชื่อว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่3อย่างใหญ่ๆด้วยกันที่อาจจะทำให้เราไม่พอใช้ในยามเกษียณอุปสรรคแรกก็คือไม่มีทางเลือกอุปสรรคที่สองคือแม้มีทางเลือกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรและอุปสรรคประการที่สามก็คือแม้เลือกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกลงพอหรือไม่พอเราจะมาดูสามปัญหานี้แล้วก็จะไปหาข้อสรุปในการที่จะก้าวให้พ้นจากอุปสรรคทั้งสามอย่างนี้กันนะครับในโลกของการลงทุนนั้นมันมีเครื่องมือต่างๆกันและเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการลงทุนก็คือเครื่องมือในกลุ่มหุ้นทุนและเครื่องมือในกลุ่มของพันธบัตรและตราสารหนี้ถ้าหากว่าเราดูสถิติย้อนหลัง17ปีนับจากที่เรามีตัวเลขของดัชนีพันธบัตรเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเราเงิน100บาทลงทุนในปี1998ตอนต้นปีนะครับมาจนถึงสิ้นปีที่แล้ว100บาทจะกลายเป็น700กับ8บาทอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12% ถ้าเราเอาเงิน100บาทไปลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นคือตั้งแต่1ถึง3ปีจาก101จะกลายเป็น193คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.9% High risk high return แบบหุ้นและ lower risk lower return แบบพันธบัตรนี่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราจะเห็นได้ว่าแม้หุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในระยะยาวแต่ระหว่างทางเนี่ยมันผันผวนมากและจึงไม่แปลกใจที่ทำไมคนส่วนใหญ่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราจึงมีหุ้นน้อยนักก็เพราะเรากลัวความผันผวนในระหว่างทางคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าความผันผวนระหว่างทางเนี่ยมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเรามีวิถีทางที่จะทำอะไรกับมันได้ไหมผมอยากใช้ดูหน้านี้นะครับหน้านี้ผมเรียนแบบการศึกษาในหนังสือชื่อ Investment Policy ของ Charles Ellis โดยการศึกษาตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่เปิดตลาดเพื่อที่จะดูว่าระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อความเสี่ยงที่จะมีต่อผู้ลงทุนคนนั้นๆ
กราฟแท่งซ้ายสุดแสดงถึงระยะเวลาการลงทุน1ปีตลอด30กว่าปีในสถิติของเราปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทยนั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 132% ในขณะที่ปีที่เลวร้ายที่สุดนั้นตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบ 52% แสดงให้เห็นว่าสำหรับการลงทุน1ปีนั้นตลาดหุ้นไทยเสี่ยงมากๆและก็เสี่ยงมากๆอย่างเนี้ยแม้จะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรืออเมริกาถ้าเราดูการลงทุนปีเดียวเราจะพบสภาพของความไม่แน่นอนที่สูงขนาดนี้มาดูแท่งขวามือสุดนะครับซึ่งแสดงถึงการลงทุน25ปีเราพบว่า25ปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทยนั้นได้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 11.9% ในขณะที่25ปีที่เลวร้ายที่สุดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวก 7.4% แสดงว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนเลยที่ลงทุน25ปีในตลาดหุ้นไทยไม่ว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วเขาจะขาดทุนและเขาจะบวกเยอะพอสมควรด้วยและเยอะกว่าอัตราเงินเฟ้อและนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บอกเราว่าความสามารถในการรับความผันผวนนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนและถ้าหากว่าระยะเวลาการลงทุนสั้นใช่เขาควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นแต่ถ้าหากว่าระยะเวลาการลงทุนยาวพอสมควรควรที่จะมีน้ำหนักของหุ้นเยอะขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะให้พวกเราก้าวให้ข้ามก็คือเรื่องของการติดกับดักทางความคิดที่ไปมองข้อมูลในระยะเวลาที่สั้นเกินไปแม้เพียงแค่การมองเป็น1ปีปฏิทินผมคิดว่าสั้นเกินไปถ้าเรากำลังพูดถึงการลงทุนเพื่อเตรียมไว้ใช้ในยามเกษียณซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเรากำลังพูดถึงระยะเวลา 20-30 ปีขึ้นไปเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ My Dream นะครับจากปัญหา3ข้อที่ทำให้คนไม่สามารถมีเงินพอใช้ได้ในยามเกษียณทั้งเรื่องการไม่มีทางเลือกไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการยังไงรวมไปถึงว่าไม่รู้ต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะพอใช้จากการตอบคำถามข้อแรกไปแล้วนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าการจัดการเงินรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อในรายการช่วงนี้ครับการที่เราจะแนะนำให้เขาจัดทัพลงทุนนั้นบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่ผมอยากจะเรียนทุกท่านในที่นี้นะครับว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปมันคล้ายๆกับการที่เราจะจัดทัพฟุตบอลนั่นแหละครับที่เราจะต้องมีกองหน้าทำหน้าที่ทำประตูสร้างชัยชนะมีกองหลังช่วยปกป้องประตูของเราไว้มีกองกลางคอยเสริมหน้าเวลาได้เปรียบหนุนหลังเวลาที่เราเพลี้ยงพล้ำกองทัพของการลงทุนของเราก็ควรจะมีกองหน้าที่ทำหน้าที่สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวเงินที่อยู่ในกองหน้านั้นต้องเป็นเงินที่เย็นลงทุนได้ยาวรับความผันผวนระหว่างทางได้เงินที่อยู่กองหน้าควรจะเป็นเงินที่อยู่ได้สัก1วงจรเศรษฐกิจเป็นต้นไปซึ่งก็คงประมาณสัก 5-7 ปีขึ้นไปเงินที่อยู่กองหลังมักจะอยู่ในพวก Money Market Fund Short Term Fixed Income ตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารตลาดเงินพวกนี้เนี่ยจะเป็นเงินที่เราจะต้องใช้ในสักประมาณ1ปีหน้าที่ของมันคือให้สภาพคล่องและคุ้มครองเงินต้นของเราไว้ส่วนตรงกลางคือส่วนที่เป็นพวกตราสารหนี้หรืออาจจะเป็นกลุ่มของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีหน้าที่ของมันคือรักษาอำนาจซื้อและสร้างกระแสเงิน3กองทัพนี้ผมเรียกกองทัพหน้าว่าเป็น wealth builder สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวกองกลางว่าเป็น income provider ให้กระแสเงินกับเราได้และกองหลังเรียกว่าเป็น money manager ผู้จัดการการเงินและสำหรับการจัดทัพลงทุนเพื่อยามเกษียณนั้นผมคิดว่าเงินหลักของเราจะอยู่ที่กองหน้าและกองกลางเป็นหลักส่วนกองหลังนั้นมักจะเป็นเงินที่เราใช้บริหารสำหรับ1ปีข้างหน้าและดังนั้นถ้าหากว่าเราจะลองดูโมเดลของ
ทัพลงทุนสัก5กองทัพนะครับโดยที่มีทัพที่1เป็นทัพที่เสี่ยงน้อยที่สุดและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนมากมักจะเป็นเช่นนี้ก็คือมีหุ้นประมาณ 10% และมีตราสารหนี้อยู่ 90% และทัพที่2มีหุ้น 30% ทัพที่3มีหุ้น 50% ทัพที่4มีหุ้น 70%ทีนี้ผมลองเอากราฟ4กราฟนั้นนะครับเอา3กราฟแรกเนี่ยมาทำให้ดูในอีกรูปแบบหนึ่งคือดูการลงทุน1ปีไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่มีหุ้น70หรือ50หรือ30เนี่ยก็จะมีปีที่เลวร้ายที่ติดลบเยอะมากและไม่เหมาะกับการลงทุนปีเดียวเลยเราพบว่าถ้าเป็นการลงทุนสัก10ปีขึ้นไปเนี่ยครับไม่ว่าจะมีน้ำหนักในหุ้น 30-50 หรือ 70% เนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่แย่ที่สุดจะอยู่แถวๆ 5% สำหรับ17ปีสถิติที่เรามีอยู่นั้นนะครับโดยที่ส่วนที่ต่างเป็นหลักเนี่ยคือตัวอัพไซด์มากกว่าว่าตัวอัพไซด์นั้นก็จะมีมากกว่าสำหรับพอร์ตที่มีสัดส่วนของหุ้นเยอะสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคำถามถัดมาที่พวกเราอาจจะอยากจะถามก็คือแล้วเราจะแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงไหมว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นควรจะมีสักเท่าไหร่นะครับผมจะให้แนวคิดสัก2แนวนะครับแนวคิดที่1คือแนวคิดที่เรียกว่า Rule of Thumb ซึ่งมักจะแนะนำว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนั้นสามารถมีได้เท่ากับ100ลบอายุนะครับเช่นในบรรทัดบนสุดถ้าเราอายุสัก30เนี่ยครับเอา100ลบ30เรามีสัดส่วนอยู่ในหุ้นได้ 70% ถ้าหากว่าอายุ50เอา100ลบ50มีสัดส่วนในหุ้นได้ 50% อายุ60มีสัดส่วนในหุ้นได้ 40% นะครับอายุ70ก็มีสัดส่วนในหุ้นได้สัก 30% นะครับนี่เป็นหลักการของที่เรียกว่า100ลบอายุนะครับโดยที่แน่นอนครับสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการลงทุนในความเห็นของผมก็คือเมื่อเราจัดทัพลงทุนแล้วก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้ดีและถ้าหากว่ามีโอกาสของการเลือกกระจายทั้งในประเทศทั้งในต่างประเทศด้วยก็จะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นด้วยมาดูแนวคิดที่2กันนะครับแนวคิดที่2เนี่ยเป็นแนวคิดของแวนการ์ดมีพอร์ตโฟลิโอที่เรียกว่า Target Date Portfolio ซึ่ง Target Date นี้หมายถึงเวลาที่ตั้งใจเกษียณนะครับที่จุดศูนย์นี้คือ Target Date ของอเมริกันเนี่ยเขาเกษียณตอนอายุ65เพราะฉะนั้นเขาก็จะตีย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านั้น25ปีก่อนหน้านั้น45ปีก็คือเริ่มต้นตอนอายุ20ถ้าอายุ20เขาแนะนำให้ลงทุนในหุ้น 90% และสามารถที่จะมีสัดส่วนในหุ้นได้ 90% ไปจนถึงอายุ40แล้วจากนั้นค่อยๆลดสัดส่วนในหุ้นลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งตอนวันเกษียณและใช้เวลาอีก7ปีในการลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจาก 50% เหลือ 30%และคงอยู่ที่ 30% นับจากเกษียณต่อไปเรื่อยๆทีนี้คำถามที่3นะครับอุปสรรคที่3ก็คือแล้วตกลงเนี่ยพอหรือไม่พอท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่าเงินที่ท่านมีอยู่นั้นพอแล้วหรือยังนะครับแล้วเท่าไหร่จึงจะพอท่านมีวิธีคิดหรือเปล่านะครับโดยตำรับตำราทั่วไปมักจะแนะนำว่าเราควรจะเตรียมเงินไว้ใช้ประมาณ20เท่าของเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีครับถ้าหากเราเตรียมไว้20เท่าของค่าใช้จ่าย1ปีเนี่ยครับเราจะมีเงินพอใช้ไปประมาณ25ปีหลังจากเกษียณถ้าเราสมมุติว่าเงินกองนี้สามารถจะลงทุนได้มากกว่าอัตราเงินเฟ้อสักประมาณ 2% ยกตัวอย่างเช่นถ้าเงินเฟ้อคือ 3% แล้วท่านลงทุนได้ 5% อย่างเนี้ยเงิน20เท่าจะอยู่ได้25ปีครับแล้วมันหมายถึงเท่าไหร่ล่ะนะครับผมจะมีตัวเลขอยู่2ตัวที่จะเริ่มต้นให้ท่านดูนะครับตัวเลขตัวแรกคือ6ล้านบาท6ล้านบาทมาจากไหนสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าประชากรไทยเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 2,800 บาท
ันนี้เป็นสถิติเมื่อปี2557ถ้าผมสมมุติอัตราเงินเฟ้อสักนิดหน่อยแล้วเผื่อให้เป็น 25,000 บาทต่อเดือนแล้วคูณ12แล้วคูณ20มันคือเงิน6ล้านบาทเพื่อที่จะมีเงินพอใช้ประมาณ 25,000 บาทต่อเดือนไปประมาณสัก 20-25 ปีแน่นอนถ้าท่านอยู่คนเดียวตั้งใจจะมองถึงการดูแลคนคนเดียวผมคิดว่าอาจจะมองสักครึ่งหนึ่งของ25,000ก็คือ 12,500 บาท 12,500 บาทคูณ12เดือนต่อปีคูณ20ปีก็จะเป็นประมาณ3ล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมยกนั้นคือ3ล้านกับ6ล้านสำหรับการมีเงิน 12,500 บาทหรือ 25,000 บาทใช้ต่อปีไปจนถึง25ปีนะครับโดยที่เงินที่จะใช้นั้นโตไปพอๆกับเงินเฟ้อนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการ 50,000 ต้องการ 100,000 นะครับในตารางนี้ก็มีตัวเลขให้ดูโดยที่ผมใส่หมายเหตุไว้นะครับว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3% เฉลี่ยต่อปีเนี่ยของที่วันนี้ขายในราคา100บาทจะแพงขึ้นเป็น2เท่าเป็น200บาทใน24ปีข้างหน้าและจะเป็น3เท่าใน36ปีข้างหน้าและเป็น4เท่าใน48ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะคิดในระยะเวลาที่ไกลออกไปและอยากจะให้ครอบคลุมเงินเฟ้อด้วยนี่คือตัวเลขที่ท่านจะใช้ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ My Dream นะครับหลังจากที่เราตอบโจทย์ถึงวิธีการในการสร้างความมั่งคั่งนะครับหลังเกษียณไปแล้วในช่วงนี้เรามาดูกันต่อครับถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากทาง TMBAM นะครับหากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะดูมันยุ่งๆนิดหน่อยนะครับสำหรับการที่เราจะคิดว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้ใช้เท่าไหร่จึงจะพอใช้ยามเกษียณอาจจะต้องมีความเข้าใจเล็กน้อยใช้เทเบิลใช้เครื่องคิดเลขนิดหน่อยแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารจัดการโดย TMB Asset Management นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Retire Rich โปรแกรม Retire Rich นั้นตั้งใจจะถามคำถามนี้แหละครับว่าพอไหมยามเกษียณตัว Retire Rich Workbook ของเรานั้นจะมีขั้นตอนสำคัญแค่4ขั้นตอนเท่านั้นเองท่านเข้าไปในโปรแกรมใส่ข้อมูลพื้นฐานมันก็จะแสดงผลลัพธ์แล้วเราสามารถที่จะปรับปรุงแผนของเราได้อันนี้เป็นหน้าในเว็บนะครับสำหรับลูกค้าที่คุ้นเคยแล้วก็คงจะพอนึกออกนะครับนี่คือของใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ครับคือ Retire Rich Workbook นะครับนอกเหนือจากโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Rebalance Reallocationปีนี้เราได้เติมเข้าไปเป็น Retire Rich Workbook พอท่านเลือกเข้ามาใน Retire Rich Workbook แล้วเนี่ยครับมันจะเข้าไปสู่ช่องที่จะให้ท่านใส่ข้อมูลพื้นฐานของท่านได้เช่นสำหรับตัวอย่างนี้ของเรานะครับอายุ45และในที่นี้เขามีสมมุติฐานว่าเขาคาดหวังว่าเงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึ้นปีละ 4% และเกษียณตอนอายุ60โดยที่ถ้าเกษียณวันนี้นะครับถ้าเกษียณวันนี้เนี่ยเขาคิดว่าเงิน 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเขาพอใช้อันนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะคำนวณเรื่องอัตราเงินเฟ้อให้ท่านเองท่านไม่ต้องไปคำนวณว่าท่านต้องการใช้เมื่อไหร่ในอนาคตอันถัดไปนะครับจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่โปรแกรมให้ว่าในขณะนี้พอร์ตโฟลิโอที่สมาชิกท่านนี้เลือกอยู่เนี่ยคือมีจัมโบ้25อยู่ 15% และมีธนพลัสอยู่ 85% อันนี้คือเป้าหมายของเขาแต่ว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจัมโบ้25ได้เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีทำให้น้ำหนักการลงทุนของจัมโบ้25กลายเป็น 15.5 และธนพลัสเลยกลายเป็น 84.5%
และนี่คือผลลัพธ์นะครับว่าจากพอร์ตโฟลิโอจากความตั้งใจที่เขาอยากจะมีเงิน 15,000 บาทต่อเดือนไว้ใช้ด้วยมูลค่าปัจจุบันวันนี้นะครับหลังอายุ60เนี่ยเขาควรจะมี 5,570,000 บาทในวันเกษียณ15ปีข้างหน้าตอนอายุ60แต่โปรแกรมคาดว่าเขาน่าจะมีแค่ 2,600,000 บาทเท่านั้นเองถ้าเข้าไปด้วยพอร์ตโฟลิโอนี้เรามีสมมติฐานเรื่องอัตราผลตอบแทนของกองทุนอยู่ในระบบด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่พอใช่ไหมครับไม่พอทำอะไรได้นะครับเรามีโปรแกรมสำหรับการปรับปรุงแผนซึ่งสมาชิกสามารถที่จะเข้ามาทดลองได้การทดลองอันที่หนึ่งคือการทดลองปรับปรุงตัวนโยบายการลงทุนและอันที่สองคือการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของการสะสมเงินในครึ่งบนนั้นเป็นแผนการที่เขาเลือกได้ซึ่งคือการลงทุนในตราสารหนี้ 100% นะครับหรือลงทุนในหุ้น 5% หรือ 15% หรือ 30% และสำหรับบริษัทนี้นะครับมีตัวที่เรียกว่าเป็นฟรีแฮนด์ด้วยซึ่งอยู่ข้างล่างและสมมุติว่าในที่นี้เข้ามาเลือกฟรีแฮนด์แล้วเขาใช้หลักคิดของการเอา100ลบอายุแล้วเขาก็เลือกหุ้น 55% แล้วที่เหลืออีก 45% นั้นเข้าไปเลือกกองทุนธนไพศาลซึ่งเสี่ยงมากกว่าธนพลัสนิดหน่อยเพื่อหวังว่าค่าผลตอบแทนจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับระบบก็จะคำนวณให้ใหม่นะครับนี่คือข่าวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเขาจะมีเงินรวม 3,739,000 บาทคาดหวังนะครับในวันเกษียณดีขึ้นจาก 2,600,000 ถ้าหากว่าเป็นแบบเดิมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่เขาต้องการขาดไปอีก1.8 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปที่เขาจะทำได้คือเขาไปเลือกทำอย่างที่2นะครับก็คือไปเพิ่มสัดส่วนของเงินลงทุนขณะนี้เขาสะสมอยู่ 5% ถ้าหากเขาสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 15% อะไรจะเกิดขึ้นระบบก็จะคำนวณให้ใหม่ว่าถ้าเขาสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 15% ในที่สุดแล้วเขาจะมีเงินรวม6ล้านเศษและนั่นหมายความว่าเขาจะมีเงินมากกว่าที่เขาจำเป็นจะต้องมีอีก 400,000 กว่าบาทและนั่นก็เป็นที่มาของหน้ายิ้มอันนี้ที่ทำให้สมาชิกท่านนี้เริ่มรู้แล้วว่าโอเคพอแล้วผมเองเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าในที่สุดแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วยองค์2ประการด้วยกันก็คือสมาชิกสามารถจัดทับลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีเงินพอใช้ในยามเกษียณและสำหรับ3อุปสรรคที่ผมได้เอ่ยถึงในตอนต้นนี้อุปสรรคที่1ที่บอกว่าไม่มีทางเลือกสำหรับระบบ PVD ของ TMB Asset Management เนี่ยเราก็มีกองทุนให้เลือก19กองทุนในขณะนี้แล้วก็กำลังจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งลงทุนในประเทศและในต่างประเทศด้วยนะครับและถ้าหากว่าท่านเป็นกังวลเรื่องของการวางแผนนะครับว่าวางแผนไม่เป็นเนี่ยที่บลจ.ฐานไทยของเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทับลงทุนและในเรื่องของการคำนวณว่าตกลงจะพอไหมในยามเกษียณและอันสุดท้ายนะครับว่าพอหรือไม่พอเนี่ยผมเชื่อว่า Retire Rich Program เป็นเครื่องมือที่วิเศษสุดนะครับถ้าปีหน้าท่านจะถามคำถามตัวเองหนึ่งคำถามผมอยากให้ถามคำถามนี้ครับว่าพอไหมยามเกษียณไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าคำตอบออกมาจะเป็นพอหรือไม่พอแต่ให้ดีใจว่ามันจะเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้ทุกคนพอนะครับแล้วที่สำคัญเรายังมีระบบ Funding M Choice นะครับที่ท่านสามารถเข้ามาติดตามรู้ว่าเงินกองทุนของท่านเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเรื่อง Daily NAV อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่บลจ.ฐานไทยภาคภูมิใจกันมากก็คือว่าคนที่เป็นสมาชิกของเราเข้ามาใช้ Funding M Choice ท่านสามารถเห็น NAV ของท่านได้ทุกวันเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะทราบความคืบหน้าของพัฒนาการตรงนี้ได้ตลอดเวลาและเวลาที่ท่านสั่ง rebalance reallocate สิ่งที่มันจะทำให้ก็คือเป็น same day นั้นถ้าหากว่าท่านสั่งก่อนบ่ายโมงมันจะ execute ในวันนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเร็วมากการ response ของระบบจะเร็วมากที่สุด
นี่เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับปีที่แล้วเราได้รางวัลชนะเลิศรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพปรัตรราชสุดานะครับเป็นกองทุนประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จัดการกองทุนร่วมหรือเรียกว่าพูลฟันดีเลิศนะครับถ้าหากว่าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมขึ้นก็สามารถโทรมาถามได้ที่1725เสมอนะครับแล้วผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วครับพวกเราสามารถที่จะพูดอย่างนี้ได้ครับว่าถ้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทของเราสมาชิกทุกคนสามารถจะจัดทัพได้ดังใจแล้วก็พอใช้ในยามเกษียณด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับรายการของเราในวันนี้นะครับที่ได้พาไปดูวิธีการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดทัพตั้งใจพอใช้ยามเกษียณกับดร.สมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBAM นะครับที่ได้เข้าไปเสนอวิธีการในการเลือกการลงทุนนะครับตัดสินใจรวมถึงต้องรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ในยามเกษียณด้วยนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมครับสามารถสอบถามไปได้ที่ TMBAM ครับที่เบอร์1725วันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ